สุริยะบุญวิเศษ YouTube Channel ช่องนี้มีหลากหลายเหยี่ยวข่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านที่ติดตามช่องสุริยะบุญวิเศษ YouTube Channel ทุกท่านครับขอขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองกันทุกท่านครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุญทริกยอดมนร่วมกับเครือข่ายไฟป่าสามารถจับกลุ่มนายพานที่ไปล่าสัตว์ป่าได้2คนไปติดตามรายละเอียดของข่าวกันเลยครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุญทริกยอดมนร่วมกับเจ้าหน้าที่เครือข่ายไฟป่าบุญทริกยอดมนร่วมกันจับกลุ่มนักล่าได้2คน1นายณัฐพลลาเลศอายุ54ปีอยู่บ้านเลขที่51หมู่12ตำบลห้วยขาอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานี2นายประสิทธิ์หงลอยอายุ43ปีอยู่บ้านเลขที่19หมู่12ตำบลห้วยขาอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีของกลางและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิดซากหนูท้องขาว4ซากซากหนูฟานเหลือง6ซากกับดักเหล็ก20อันกับดักบ่ง9อันเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562เหตุเกิดบริเวณป่าด้านที่ตะวันออกเฉียงใต้บ้านกลางในเขตอารักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุญทริกยอดมนทับซ้อนป่าสงวนแห่งชาติป่าบุญทริกท้องที่ตำบลห้วยขาอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าหน้าที่ได้ทำบันทึกตรวจยึดจับกุมส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรห้วยขาตำบลห้วยขาอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนซากสัตว์ป่าขออนุญาตพนักงานสอบสวนทำลายซากเนื่องจากซากสัตว์ป่าเน่าเสียง่ายไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้แล้วรายงานขั้นตอนการทำลายซากด้วยภาพถ่ายให้พนักงานสอบสวนทราบเป็นลำดับต่อไปป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียรชินวงศ์